ในช่วงฤดูหนาวแบบนี้หลายๆคนก็จะมองว่าเดี๋ยวไปเที่ยวภาคเหนือดีกว่าไปดูทะเลหมอกนะขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวแต่ว่าจริงๆแล้วทั่วทุกภาคเที่ยวได้นะคะวันนี้จะพาไปที่ภาคใต้ค่ะอย่างที่สุราษฎร์ธานีมีหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะทีมงานของเรามาพาไปเที่ยวมาแล้วบอกโอ้โหอยากจะแนะนำอยากจะเชิญชวนเลยนะคะไปที่อุทยานแห่งชาติเขาศกค่ะอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายใต้แนวคิดหนาวนี้ที่สุราษฎร์และหมอกหยอกภูผาไปชมกันค่ะโดยอุทยานแห่งชาติเขาศกมีพื้นที่อยู่ในบริเวณอำเภอพนมและบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสภาพพื้นที่เป็นธรรมชาติปกคลุมด้วยป่าดิบชื้นส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อนครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของอุทยานซึ่งในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวจะมีทะเลหมอกปรากฏในตอนเช้าอย่างหนาแน่นตามแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดสำคัญในพื้นที่ของอุทยานให้บรรยากาศที่ไม่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นภูเขาสูงเนื่องจากแถวนี้เนี่ยเป็นป่าชื้นเขตร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังช่วงปลายฝนต้นหนาวจะมีหมอกนะคะขึ้นมาเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็หนาแน่นในช่วงเช้าตรู่ถึงประมาณ7โมงกว่าๆเนี่ยก็ยังมีหมอกถ้าบางวันอากาศดีๆนะคะแล้วก็บรรยากาศเป็นใจเนี่ยเราจะเห็นทะเลหมอกเป็นทั้งผืนนะคะโดยเฉพาะมีจุดชมวิวหลายๆแห่งนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะชมวิวได้นะคะไม่ว่าเป็นจุดชมวิวเขาศกนะคะที่อยู่ระหว่างเส้นทางสายสุราษฎร์แล้วก็ตะกั่วป่านะคะแล้วก็อีกจุดชมวิวจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือจะเห็นผืนกว้างๆเลยคือจุดชมวิวเขาตอเต่านะคะแล้วก็ในบริเวณสันเขื่อนเชี่ยวหลานนะคะของเขื่อนราชประภาแล้วก็ในทะเลสาบบางจุดนะคะค่ะนอกจากหมอกที่เกิดขึ้นตามหุบเขาธรรมชาติในยามเช้าแล้วอุทยานแห่งชาติเขาศกยังมีแหล่งการเรียนรู้เชิงธรรมชาติที่สวยงามและกิจกรรมผจญภัยอีกมากมายอาทิการล่องแพที่คลองคะเขื่อนราชประภาในยามเช้าเพื่อชมนกและเทือกเขาหินปูนทอดยาวสลับซับซ้อนซึ่งได้รับสมญานามว่ากุ้ยหลินเมืองไทยหรือจะเป็นกิจกรรมขึ้นเขาเดินป่าเล่นน้ำล่องห่วงยางและเรือพายัคตามแม่น้ำคลองศกพร้อมเรียนรู้การประกอบอาหารตามแบบฉบับวิถีธรรมชาติในกระบอกไม้ไผ่หรือที่เรียกกันว่าแบมบูคุกกิ้งสำหรับในอุทยานแห่งชาติเขาศกนะคะซึ่งที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมชื่นชอบนะคะก็จะมีเดินป่านะคะศึกษาธรรมชาติสำหรับนักท่องเที่ยวไทยนะคะที่ชอบบรรยากาศอย่างนี้แต่ เราอยากจะแนะนำสำหรับกลุ่มครอบครัวนะคะที่อยากจะพาลูกมาเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติแล้วก็ใช้ชีวิตว่ามันเป็นยังไงนะคะตอนนี้ตรงศูนย์บางหัวแรดนะคะในเขตเขาศกนะคะเขามีกิจกรรมที่ว่าเรียนรู้การห่อข้าวจากใบแรดนะคะในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็ย่างไก่นะคะแต่ยังไงให้ติดต่อทางศูนย์มาก่อนนะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ฝึกวิชาการอยู่กับป่านะคะแล้วก็มาถุงหาอาหารด้วยกันนะคะค่ะทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เชิญชวนเหล่านักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและภาคใต้รวมทั้งพื้นที่อื่นๆที่ยังไม่มีโปรแกรมท่องเที่ยวที่ไหนในช่วงฤดูหนาวปลายปีนี้ลองแวะมาเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติเขาศกดูสักครั้งด้วยแนวคิดหนาวนี้ที่สุราษฎร์แลหมอกหยอกภูผาในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์นี้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีโทรศัพท์07728817-9ย้ำอีกครั้งนะครับโทรศัพท์07728817-9